เราเนี่ยอยากมาแชร์ว่าซื้อยังไงบ้างจอยังไงทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะพอดีว่าจะเลือกไปรับที่ศูนย์นะแต่ว่ามันไม่สามารถกดเลือกรับที่ศูนย์ได้อะครับผมอันยองชิงเกเดนนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเปิดซีรีส์ iPhone 13นั่นเองเย้ก็ที่เราจะมาทำเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยอยากทำคลิปวิดีโอที่ตอบคำถามปัญหาของตัวเองจะบอกว่าเราเนี่ยมีแผนจะเปลี่ยนโทรศัพท์มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับและเราก็ทำการศึกษามาตลอดนะฮะทุกคนศึกษามาค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะหาข้อมูลในสิ่งที่เราอยากรู้ซึ่งมันก็มีและก็ไม่มีนะฮะทุกคนที่เรามาทำคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยอยากมาแชร์ว่าซื้อยังไงบ้างจอยังไงหรือมีวิธีอะไรบ้างรวมถึงเหตุผลที่ทำไมถึงซื้อจะช่วยให้คนที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ดีไหมซึ่งจะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะลงหลังจากวันที่เราจองเครื่องแล้วนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้มันยังไม่ใช่วันนั้นนะคะยังไม่ใช่วันที่1ตุลาคมนะเป็นก่อนวันที่1ตุลาคมวันจองเราก็จะมีให้ดูด้วยว่าเราจองยังไงนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเรามาพูดถึงเรื่องของการซื้อ iPhone 13ก่อนนะฮะไม่ใช่แค่13หรอกทุกคนทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องบนโลกใบนี้มันมีวิธีการซื้อได้หลายแบบด้วยกันนะทุกคนอาจจะเป็นซื้อสดก็คือเต็มราคาเลยหรือจะผ่อนด้วยบัตรเครดิตนะฮะหรือจะผ่อนด้วยแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งมีก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะฮะแล้วก็ซื้อแบบติดโปรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำวิธีการซื้อแบบสดเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือไปซื้อแบบเงินสดก็คือเงินก้อนตามจำนวนเต็มเครื่องละ 5,000 ก็ไปซื้อ 5,000 อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือแบบซื้อสดนะฮะซื้อแบบผ่อนด้วยบัตรเครดิตตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องมีบัตรเครดิตนะฮะอาจจะแบบว่ายืมพี่หรือยืมคนรู้จักหรือยืมคนในครอบครัวก็ได้นะฮะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมี2ประเด็นด้วยกันก็คือวงเงินแบบพอกับเครื่องที่เราซื้อกับวงเงินไม่ถึงตามที่เราซื้ออันนี้เราลองถามคนรอบตัวมานะครับว่ามันสามารถยังไงได้บ้างสมมุติเรามีบัตรเครดิต1ใบแล้ววงเงินเราอยู่ที่ 20,000 บาทเราสามารถใช้เครดิตตรง 20,000 บาทนี้ได้นะคะทุกคนซึ่งราคา iPhone 40,000 เราสามารถจ่ายบัตรเครดิตได้ 20,000 แล้วก็อีก 20,000 เนี่ยเราจ่ายสดได้นะคะทุกคนก็ 20,000 ก็ผ่อน10เดือน12เดือนก็ว่าไปนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องของการผ่อนนะครับและอีกผ่อนนึงก็คือผ่อนผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอย่างเช่นDishop จริงๆ Shopee ก็สามารถผ่อนได้นะครับแต่ว่าเราขอไม่พูดละเอียดเรื่องของการผ่อนของ Shopee นะเพราะว่าน่าจะค่อนข้างยาวนะทุกคนก็อันนี้เนี่ยสามารถผ่อนได้แต่ว่าวงเงินคุณก็ต้องอยู่ในสิ่งที่คุณจะซื้อด้วยเข้าใจปะถ้าหากว่าเราจะซื้อ iPhone ราคา 40,000 เราต้องมีวงเงินที่ได้เนี่ย 40,000 นะฮะทุกคนแต่ในกรณีของ Dishop เนี่ยเราสามารถดาวได้ถ้าเรามีวงเงิน 40,000 เนี่ยเราก็อาจจะแบบดาวน้อยลงราคาดาวก็จะน้อยลงแต่ถ้าหากว่าเราวงเงินไม่ถึง 40,000 เนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเงินก้อนไป1ก้อนก่อนเช่นแบบ 15,000 หรือ 20,000 แล้วแต่ความสะดวกและที่เหลือเราก็ไปจ่ายตามงวดของเขาแต่อันนี้จะมีดอกนะทุกคนตามที่เราเคยดูมานอกจากดอกแล้วมีค่าบริการด้วยต่อเดือนเดือนละประมาณ300น่าจะนะทุกคนก็ต้องคำนวณดีๆนะฮะอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจก็คือการซื้อติดโปรนั่นเองนะครับก็คือซื้อตามค่ายมือถือนะฮะก็คือจองกับค่ายโทรศัพท์ก็ได้ค่าย Dtac ค่าย AIS ค่าย True แล้วแต่ทุกคนนะฮะหลังจากที่เราดูโปรโมชั่นมาค่อนข้างราคาใกล้เคียงกันนะฮะสิทธิประโยชน์ที่จะได้เมื่อเราสมัครแบบโปรนั่นเองอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับทุกคนตอนที่เราถ่ายยังไม่มีโปรโมชั่นออกมาให้เราได้เห็นนะฮะทุกคนเราก็เลยยังตัดสินใจไม่ถูกมีความลังเลอยู่แต่ก็มี1แบรนด์ที่เราแบบปักไว้แล้วว่าเราจะจองกับแบรนด์นี้แต่ว่าขอยังไม่พูดละกันเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะจองกับค่ายนี้จริงๆโอเคก็คือเราจะซื้อแบบติดโปรนั่นเองนะครับทุกคนเรามาพูดถึงการคำนวณความแตกต่างของแต่ละอย่างกันเป็นวิธีที่เราใช้ในการตัดสินใจว่า
จะซื้อแบบไหนดีระหว่างสดผ่อนหรือติดโปรนะฮะทุกคนเราเนี่ยตั้งราคาเครื่องไว้นะฮะทุกคนคือแต่ละอย่างคือถ้าหากว่าราคาเงินสดกับผ่อนเนี่ยราคาเครื่องมันจะเท่ากันนะทุกคนแต่ว่ามันจะจ่ายเงินไม่เหมือนกันก็คือเครื่องราคา 40,000 จ่ายเงินสดก็คือ 40,000 แต่อย่าลืมว่าเราอาจจะมีรายเดือนหรือเติมเงินนะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าใช้ประมาณเท่าไหร่สมมุติอย่างเราเนี่ย iPhone ราคา 40,000 แต่ว่าเราใช้โปรโมชั่นราคา500ต่อเดือนเราก็ต้องเอา500เนี่ยคูณ12นะฮะคูณ12เพื่อไปเปรียบเทียบกับพวกติดโปรเพราะว่าติดโปรเนี่ยก็คือ12เดือนนะฮะติดสัญญา12เดือนเช่นกันเราก็จะคำนวณนะฮะ500คูณ12บวกกับ 40,000 บาทนะฮะหรือราคาเครื่องนั่นเองอันนี้ราคาเครื่องของแต่ละคนที่เล็งๆไว้เท่าไหร่เนี่ยก็ลองบวกๆดูนะฮะอย่างเช่นเราเนี่ย5คูณ12ก็คือ 6,000 บาทถ้าเราซื้อก็คือราคาเครื่อง 40,000 บวกกับใช้ปีนึงเราต้องบวกไปเพิ่มอีก 6,000 บาทก็คือเป็น 46,000 นั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นวิธีการคำนวณนะฮะส่วนซื้อติดโปรคำนวณยังไงซื้อติดโปรเราก็สามารถคำนวณได้ตามโปรของเขาเลยโปรซื้อติดโปรเนี่ยราคาของเครื่องมันจะลงมาค่อนข้างประมาณแบบเยอะอยู่แล้วแต่ค่ายนะฮะแต่ละค่ายเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างเช่นบางค่ายเนี่ยก็จะมีซื้อติดโปรแต่ว่าคุณต้องจ่ายล่วงหน้านะอะไรอย่างนี้หรือบางค่ายเนี่ยซื้อติดโปรไม่ต้องจ่ายล่วงหน้านะอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็ข้อดีของจ่ายล่วงหน้าหรือไม่จ่ายล่วงหน้าเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคือจ่ายล่วงหน้ามันดีอย่างนึงก็คือมันช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้สมมุติเราจ่ายล่วงหน้า 2,000 อย่างเงี้ยมันก็เป็นการไปลดราคาค่ารายเดือนของเรานะฮะเฉลี่ย12เดือนนั่นเองนะฮะก็ลองคำนวณดูว่าอันไหนมันยังไงนะทุกคนแล้วแต่ความแบบสะดวกของแต่ละคนเลยคือถ้าว่าคนที่มีบัตรเครดิตอ่ะก็ดีเพราะว่าเราก็ได้แบบว่าผ่อนแบ่งจ่ายทีละงวดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ซื้อสดกับซื้อติดโปรเนี่ยมันจะจ่ายก้อนค่อนข้างใหญ่เหตุผลของเราที่เลือกซื้อแบบติดโปรเนี่ยเพราะว่าเราจ่ายเงินก้อนของเราแล้วนะอาจจะแบบ30,000 กว่าว่าไปก็จ่ายเงินก้อนไป1ก้อนแล้วก็ที่เหลือเราจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งเราก็ต้องใช้รายเดือนอยู่แล้วเป็นประจำนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สะดวกที่จะจ่ายรายเดือนให้นะครับทุกคนแล้วแต่คนไปถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องใช้รายเดือนเนี่ยการซื้อแบบผ่อนหรือเงินสดก็อาจจะคุ้มกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรามองเนี่ยก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์นะฮะเพราะว่าแต่ละค่ายอ่ะราคาโปรราคาติดโปรค่อนข้างใกล้เคียงกันมากแต่สิทธิประโยชน์เนี่ยแตกต่างกันก็ลองไปเช็คดูกันได้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบเราก็ใช้ในการตัดสินใจเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับรวมถึงโปรแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในราคาเดียวกันแต่ปริมาณไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบโปรค่ายนี้เน็ตอันลิมิตแต่อีกค่ายนึงเน็ตไม่อันลิมิตเนี่ยอันนี้ก็ต้องลองสังเกตดูด้วยนะว่าอันไหนมันเหมาะสมกับเราก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยนั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ซื้อ iPhone 13นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะช่วยให้คนที่ยังลังเลอยู่หรือตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนอย่างเราเนี่ยที่เราจะซื้อ iPhone เนี่ยปัจจัยแรกเลยคือเครื่องที่เราใช้อยู่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวแล้วจริงๆคือแบบเปลี่ยนหน่อยเหอะคือใช้มานานมากคือ iPhone 6s จนปัจจุบันมัน iPhone 13แล้วอะทุกคนผ่านไปกี่ปีแล้วลองคิดดูสิก็เลยคิดว่ามันควรจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นเราทำ YouTube Channel ใช่ไหมอย่างหนึ่งก็คือเราต้องโฟกัสเรื่องกล้องเป็นหลักนะฮะเราจะเปลี่ยนเครื่องทั้งทีอะเราต้องเอามาทำงานได้ด้วยเราก็เลยเล็งเป็นที่ iPhone 13นะครับทุกคนเรื่องกล้องนะมีกล้องแบบไหนบ้างสามารถถ่ายยังไงได้บ้างเราสามารถเอาไปถ่ายวอล์กได้ไหมนะครับอันนี้คืออีกเรื่องนึงที่เราแบบโฟกัสนะฮะก็คือเรื่องของการนำมาใช้งานต่อนะครับใครที่เฮ้ยไม่ได้ถ่ายเก่งขนาดนั้นไม่ได้จะมาทำงานไม่ได้กะจะเอามาแบบถ่ายวิดีโอทำ YouTube ก็อาจจะลดระดับลงมาก็ได้อาจจะเป็น13เฉยๆหรือ13มินิหรือจะเป็น12ก็ยังได้นะทุกคนแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเราเนี่ยเราเอามาใช้งานแบบจริงจังนะคะทุกคนเราไม่ได้ซื้อแค่โทรเฉยๆหรือเล่นเฉยๆเราเอามาถ่ายวิดีโอรวมถึงตัดต่อวิดีโอด้วยนะฮะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเป็น iPhone 13
low max นะฮะทุกคนที่เล็งไว้นะอีกอย่างนึงที่เราอยากพูดเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะซื้อติดโปรเนี่ยแต่ว่าเราก็มีเงินก้อนที่พอสำหรับซื้อเครื่องนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าสมมติซื้อติดโปร 30,000 เรามีเงิน 30,000 เราซื้อเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนคือเราเนี่ยมีงบที่เพียงพอต่อการซื้อเครื่องจริงซื้อสดอ่ะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ล็อกเงินตรงนี้ไว้ว่าเอ้ยเงินก้อนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปจ่ายรายเดือนนะในแต่ละเดือนอะไรอย่างงี้นะทุกคนแนะนำว่าใครที่จะซื้อแบบติดโปรหรือจะซื้อเครื่องเงินสดเนี่ยเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเกินไว้ก็ดีนะฮะต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการซื้อ iPhone แบบแต่ละอย่างนะฮะทุกคนว่าอันไหนมันมีดีอันไหนมันเสียยังไงนะฮะสำหรับการซื้อสดกับเครดิตเนี่ยเราขอรวบเป็น1อันนะฮะทุกคนเราสามารถซื้อออนไลน์ได้แบบผ่านใน Apple Store Apple Store ที่อยู่ในไอคอนสยามกับเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งอันนี้เนี่ยข้อดีคือซื้อออนไลน์เนี่ยพอมาส่งที่บ้านแล้วถ้าหากว่าเครื่องมีปัญหาเราสามารถได้เครื่องใหม่เลยไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยแกะตรงนั้นหรืออะไรเงี้ยคือมาทำคลิปวิดีโอแกะได้แบบสวยๆคือแบบว่าเอ้ยเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะส่วนเรื่องของข้อดีข้อเสียแบบซื้อติดค่ายเราต้องตรวจสอบเครื่องที่ค่ายเลยตอนรับเครื่องเท่านั้นถ้าหากว่าเราออกมาปุ๊บแล้วเรามาดูว่าเฮ้ยมีรอยมีลายมีจุดนู่นจุดนี้เราจะไปเปลี่ยนที่ศูนย์ไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนกับที่ iCare หรือศูนย์ที่รับบริการเกี่ยวกับ Apple ซึ่งการเทิร์นเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องที่อยู่ไว้สำหรับเทิร์นนะฮะทุกคนหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนกันก็คือเป็นเครื่อง refurbish นั่นแหละนะทุกคนแต่ว่าเป็น refurbish ที่เป็น refurbish แบบ official นี่นะทุกคนอันนั้นก็คือข้อเสียนะคะทุกคนข้อเสียอย่างนึงก็คือติดโปรมันติดสัญญานะฮะติดสัญญาก็คือ12เดือนนี้คุณต้องใช้โปรราคาเท่านี้เท่านั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนโปรได้นะหรือไม่แน่อาจจะแบบอัพแพงกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะคะทุกคนก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะล็อกข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยก็จะไม่ได้ทำคลิปวิดีโอแกะสวยๆ ASMR แกะกลืดแกะฟิล์มกลืดอะไรเงี้ยโอ้เสียใจจังไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเป็นคอนเทนต์อื่นแทนแล้วกันคอนเทนต์แกะมันเยอะแล้วเราทำคอนเทนต์วอล์กไปรับดีกว่ารอดูนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราอยากพูดเลยก็คือเรื่องของการย้ายค่ายนะคะทุกคนเย่อันนี้เนี่ยเราอ่ะคนนึงที่ลองศึกษาเรื่องของการย้ายค่ายมานะฮะมีคำถามเยอะแยะมากมายที่แบบอยู่ในหัวลองไปหาใน YouTube แล้วไม่มี ไม่มีใครที่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายค่ายนะฮะทุกคนแล้วก็เลยจะมาพูดกันเรื่องของการย้ายค่ายเพราะว่าการย้ายค่ายเราจะได้ส่วนลดนะครับทุกคนอย่างเช่นเราอยู่ค่ายนี้เราจะย้ายไปอีกค่ายนึงเนี่ยเราอาจจะได้ส่วนลด 1,000 บาท 2,000 บาทแล้วแต่นะฮะทุกคนแล้วแต่แบบแล้วแต่ค่ายนะฮะแล้วก็ซึ่งทางเราเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะย้ายค่ายดีไหมนะครับเราก็ได้ทำการศึกษาแล้วว่าย้ายค่ายยังไงบ้างนะสำหรับการย้ายค่ายเนี่ยเราต้องไปย้ายค่ายก่อนที่จะได้รับเครื่องนะครับทุกคนแต่ต้องจองกับค่ายนั้นนะสมมติเราจะซื้อกับค่ายเราจะซื้อกับค่าย B ถ้าบอกว่าค่าย A ก็จะดูแบบเอ๊ยยังไงอยู่สมมุติเราจะซื้อกับค่าย C ตอนนี้เราใช้ของค่าย B อยู่อะไรอย่างงี้เราจะย้ายไปค่าย C เนี่ยเราก็ต้องไปกดจองกับค่าย C นะฮะทุกคนไม่ใช่ไปจองกับค่าย B นะไปจองกับค่ายที่เราจะย้ายไปนั่นแหละนะทุกคนไปกดจองไว้แล้วก็พอหลังเราไปกดจองเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราได้เค้าเรียกว่าอะไรได้เตรียมตัวก่อนที่จะไปรับเครื่องนะคะทุกคนสำหรับคนที่จองนะก็ต้องไปทำเรื่องย้ายค่ายก่อนก็คือจองวันศุกร์ภายในสัปดาห์ที่จะผ่านเนี่ยเราต้องย้ายค่ายก่อนแล้วก็ตอนไปย้ายค่ายเนี่ยต้องแจ้งกับทางพนักงานด้วยนะว่าย้ายค่ายนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการแลกซื้ออะไรอย่างนี้เพื่อจะได้ส่วนลดในเครื่องซื้อกับค่ายนั้นให้ราคานี้เฉพาะกับคนที่เป็นลูกค้าเขาเท่านั้นแล้วก็การย้ายค่ายเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ activate เนี่ยประมาณ 2-3 วันนะฮะก็คือพอเราไปย้ายช่วงแรกเนี่ยเราก็จะใช้ของค่ายเดิมก่อนนะฮะแต่พอย้ายเสร็จเนี่ยเราก็จะเป็นอีกค่ายหนึ่งนะฮะโอเคก็สำหรับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะตัดส่วนของตรงนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่าการจองจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับทุกคนเตรียมตัวการจองก็คือมันจะเปิดจองตอนประมาณเที่ยงคืน1นาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินไว้ในบัตรให้เรียบร้อยการจองเนี่ยจะต้องใช้บัตรเดบิตเครดิตนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของบัตรด้วยอัปเดตเรื่องของการ
จอง iPhone 13 Pro กันนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็คืนนี้อาจจะต้องจอง iPhone แล้วแต่ครั้งที่แล้วที่เราบอกไปว่าเราจะย้ายค่ายนะฮะทุกคนเรามาลองคิดดูอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วว่าเราจะย้ายหรือไม่ย้ายดีนะฮะทุกคนตัดสินใจแล้วก็คือว่าจะไม่ย้ายนั่นเองนะครับทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งเลยค่ายที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือนางมีส่วนลดนางมีโปรโมชั่นที่แบบว่าน่าสนใจถามว่าอีกค่ายนึงเนี่ยน่าสนใจไหมก็คือน่าสนใจเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือเราย้ายไปใช่ไหมเราได้ส่วนลดแต่ว่าค่ายของเขาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายล่วงหน้านะฮะทุกคนก็แปลว่าเหมือนเอาส่วนลดอะไปลดจ่ายล่วงหน้าก็เหมือนไม่ได้ลดอยู่ดีอะทุกคนเข้าใจไหมเออแต่ค่ายที่เราใช้อยู่อะก็คือไม่ต้องจ่ายล่วงหน้านะฮะทุกคนแต่ก็จะไม่ได้ส่วนลดที่แบบว่าเอ้ยย้ายค่ายอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราเนี่ยได้ส่วนลดที่แบบว่าเออสำหรับคนที่สนใจอะไรอย่างงี้มานะฮะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้ส่วนลดนะทุกคนอาจจะเอาไปเอาไปลดตัวเครื่องแล้วเราก็อาจจะไปซื้ออุปกรณ์เสริมได้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะซึ่งทางเราเนี่ยก็ดูแล้วแหละค่ายที่เราเลือกเนี่ยก็คือยังจองไม่ได้นะฮะจองได้ตอน9โมงโหดผู้ขนาดนี้ไม่รู้เลยว่าค่ายไหนแล้วก็เลยไปแอบดูของค่ายอื่นศึกษานิดนึงนะฮะจะบอกว่าแพงมากคือเราอะเข้าใจความแบบราคาเครื่องปกติมันก็แพงอยู่แล้วใช่ปะล่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโปรก็มีความแบบว่าจุกคือจุกนะทุกคนนะอย่างแบบเออคือราคาเป็นแบบว่าคือเครื่อง iPhone 12เลยอะเออเข้าใจปะทุกคนแล้วก็คือต้องจ่ายล่วงหน้าด้วยคือแบบหนักมากแม่คือแบบอู้ละละ คือแบบแพงมากจริงๆอย่างเช่นแบบที่เราเล็งไว้อย่างเงี้ยก็คือ38,900 38,900นะฮะทุกคนแล้วต้องจ่ายล่วงหน้าอีก 2,000 ก็คือ 40,000 นะฮะ 40,900 โอ้ my god อ่ะทุกคนก็ดูบันทึกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นมาตอนประมาณ 9:00 นนะฮะเพื่อมากดจองนะครับทุกคนก็ขอตัวไปนอนก่อนนะทุกคนไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้ทุกคนมาเตรียมที่จะกดซื้อ iPhone นะฮะมองเฮ้ย9:00 iPhone 13 Pro ถูกมากพี่ดอกถูกมาก 36,000 37,000 เดี๋ยว37,000ตอนนี้ก็คือมีปัญหาเราจะไปรับที่ศูนย์แต่ว่ามันไม่มีให้เลือกไปที่ศูนย์นะทุกคนสวัสดีครับพอดีว่าจะสอบถามเรื่องของการจอง iPhone 13อ่ะครับมีให้เลือกที่เป็นแบบว่าจ่ายราคาเต็มกับจ่ายล่วงหน้า 2,000 ใช่ไหมฮะคือผมมากดแบบจ่ายเต็มจำนวนนะครับแล้วก็เข้ามาถึงหน้าที่ให้กรอกข้อมูลการจัดส่งอ่ะครับพอดีว่าจะเลือกไปรับที่ศูนย์นะแต่ว่ามันไม่สามารถกดเลือกรับที่ศูนย์ได้อ่ะครับผมแล้วถ้าหากว่าจองราคา 2,000 นะครับเราไปที่สาขาแล้วเราต้องการซื้อติดโปรเราจะได้ราคาติดโปรไหมครับ13 Pro Max 128สีทองโอเคเช็คก่อนเดี๋ยวสั่งผิดอีเมลเรียบร้อยฉันจองแล้วฉันจองเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่น iPhone 13 Pro Max 128 GB นะฮะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้โทรกับที่D-Tag มาเขาบอกว่ามีของแถมด้วยนะฮะมีของแถมเป็นอะแดปเตอร์นั่นเองก็คือฉันไม่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ใหม่แล้วเพราะว่าฉันได้อะแดปเตอร์นะฮะทุกคนราคา50บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยในที่สุดเราก็ได้จอง iPhone แล้วนะทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเราก็ต้องไปรับ
เครื่องนั่นเองนะฮะในการจองเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะว่าเราจะไปรับที่ไหนนะจองแบบจ่ายมัดจำ 2,000 บาทนะครับทุกคนสำหรับคนที่จะไปรับที่ศูนย์แต่ถ้าหากว่าใครอยากสั่งออนไลน์ก็คือจ่ายเต็มราคาได้เลยนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยจะไปรับที่ศูนย์เนาะก็เลยสั่งแบบว่ามัดจำ 2,000 นะครับเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะไปรับที่ไหนวันไหนเวลาเท่าไหร่พอเราจองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้อีเมลนะครับแล้วก็ได้เป็นใบเมื่อกี้ที่เราให้ทุกคนดูอะว่าแบบดีแท็กของคุณที่คุณได้จองโปรแม็กซ์เราก็ทำการเซฟนะฮะเป็น PDF นั่นเองนะฮะเท่านี้นะครับเราตอนวันไปเนี่ยเราก็แสดงบัตรประชาชนนะครับสำหรับ EP แรกกับการจองก็มีประมาณนี้นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยต้องขอตัวไปทำงานก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมมันก็ต้องฉันก็ต้องทำงานนะทุกคนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่จะจองในปีหน้าอะไรอย่างนี้สำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยจะซื้อ13นั่นแหละไม่จอง14แล้วอะไรอย่างนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องแบบมานั่งจองอย่างนี้คือสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะมีข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาในการตัดสินใจว่าจะเลือกซื้ออะไรดีอะไรอย่างนี้มาให้ทุกคนได้แบบรู้กันนะคะให้ทุกคนได้ทราบกันเพื่อนำไปเป็นแบบแนวทางในการตัดสินใจซื้อว่าจะซื้อรุ่นไหนดีราคาเท่าไหร่ดีค่ายไหนดีอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะ EP 1นะก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็รอดู EP 2ในการไปรับเครื่องได้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะกดกระดิ่งกันด้วยสมัครสมาชิกด้วยราคา50บาทแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฉันน่าสดมากไปแล้วบ๊ายบายสดจริง